EP 6 Fox Metamorphosis สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับสำหรับบทเรียนของ LEGO Education Vdoo 2.0 นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้ในเรื่องของวัฏจักรของกบนะครับโดยที่เราจะต่อโมเดลนะครับจำลองนะครับกบขึ้นมานะครับแล้วก็เรียนรู้ว่าวัฏจักรของกบนะครับตั้งแต่กำเนิดจนถึงโตเป็นกบนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ซอฟต์แวร์กันเลยคราวนี้นะครับพอเข้ามานะครับเราก็จะไปสำรวจพร้อมกับ Mac และ VR นะครับในวิดีโอนี้ก่อนเลยว่านะครับกบได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่กำเนิดขึ้นมาจนโตเป็นตัวกบนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ดูวิดีโอไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่ากบมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นเป็นไข่นะครับแล้วก็มาเป็นลูกออสนะครับเป็นลูกกบจนสุดท้ายแล้วก็เป็นกบที่โตเต็มวัยนะครับอันนี้ในขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะมาเริ่มสร้างโมเดลจำลองนะครับแบบของกบนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่โมเดลแรกนะครับเรากดไปที่ตัว start building นะครับแล้วก็ต่อโมเดลตามขั้นตอนต่อไปนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเสร็จโมเดลแรกนะครับโมเดลตัวแรกของเราก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นตัวกบที่กำเนิดขึ้นมาเป็นตัวแล้วแต่ว่ายังไม่มีขานะครับตอนนี้ในขั้นตอนถัดไปนะครับตอนถัดไปครับพอเป็นกบที่โตเต็มวัยก็จะมีขาที่สามารถเริ่มนะครับเดินได้นะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการสร้างโมเดลเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเราจะต่อโมเดลขากบเพิ่มขึ้นมานะครับก็ต่อตามขั้นตอนนะครับในสเต็ปที่2ได้เลยนะครับหลังจากที่เราต่อโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีขากบนะครับต่อเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเชื่อมต่อตัวฮับนะครับกับแอปพลิเคชันของเรานะครับเพื่อที่จะทำการโปรแกรมให้กบได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวนะครับก็กดไปที่เปิดตัวฮับก่อนนะครับกดปุ่มสีเขียวเปิดฮับขึ้นมาก็กดไปที่ connect ในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อสำเร็จแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็ในขั้นตอนถัดมานะครับเราก็จะเริ่มทำการเขียนโปรแกรมนะครับโดยที่จะมีโปรแกรมตัวอย่างเช่นเดิมนะครับแล้วก็ทำการลากทีละบล็อกนะครับวางตามโปรแกรมตัวอย่างครับเพื่อจะโปรแกรมให้กบได้เริ่มทำการเคลื่อนไหวขึ้นมานะครับอันดับแรกนะครับก็จะมีปุ่ม start รออยู่แล้วนะครับเราก็ลากบล็อกที่2นะครับเป็นบล็อก power นะครับใส่กำลังไว้มีค่าเท่ากับ8ก็ให้ทิศทางการหมุนนะครับแล้วก็บล็อกที่3นะครับเป็นเวลานะครับว่าให้มอเตอร์เดินไป3วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เบรกมอเตอร์หรือว่าปิดการใช้งานมอเตอร์นะครับอันนี้พอเราเขียนตัวโปรแกรมของเราเรียบร้อยแล้วนะครับกบของเราก็พร้อมที่จะเคลื่อนที่แล้วนะครับเราก็ทำการทดลองโปรแกรมนะครับโดยการที่กดเพลย์ได้เลยกบเราก็เริ่มเดินไปโมเดลนี้นะครับที่เราได้มาตอนนี้ก็เริ่มเป็นตัวลูกกบนะครับที่เริ่มจะคืบคลานได้นะครับ
สำหรับกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้ตัววัฏจักรของกบมานะครับในซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับโดยที่ในตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะเริ่มจากไข่แล้วก็มาเป็นลูกออสที่ไม่มีขานะครับแล้วก็เริ่มติดขาเพิ่มขึ้นมานะครับคราวนี้ในส่วนที่กบจะโตเต็มวัยนะครับอยากให้น้องๆไปลองต่อโมเดลเรียนแบบว่ากบที่โตเต็มวัยแล้วมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะครับหรือว่ามีการใช้ชีวิตอย่างไรในลักษณะของตัวกบที่โตเต็มวัยนะครับโดยที่ต่อโมเดลสร้างโมเดลขึ้นมานะครับหรือว่าจะใช้อินสไปเรชันจากโมเดลไลบรารีในซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับให้น้องลองต่อเป็นตัวกบที่มีลักษณะการกระโดดหรือว่าเป็นกบที่โตเต็มวัยขึ้นมานะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับความต่างของกบแต่ละช่วงนะครับหรือว่าลองเขียนอธิบายนะครับความแตกต่างนะครับศึกษาความแตกต่างว่ากบในแต่ละช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คิดว่าน้องๆคงจะได้ความรู้แล้วก็สาระในเรื่องของวัฏจักรของกบแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการต่อเลโก้แล้วก็เขียนโปรแกรมนะครับสำหรับกิจกรรมหน้านะครับ EP หน้าเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรก็คอยติดตามกันใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ